คำครับวันนี้ทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมย้ำแค้นเอาชนะเวียดนามรายการที่4ติดต่อกันในปีนี้พร้อมไปคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้สำเร็จครับวอลเลย์บอลทีมหญิงคู่ชิงเหรียญทองแดงที่หางโจว Normal University Gymnasium ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกและแชมป์เอเชียทีมล่าสุดชุดแดงพบเวียดนามคู่ปรับจากอาเซียนอันดับ39ของโลกซึ่งการพบกันครั้งล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาในศึกชิงแชมป์เอเชียที่โคราชทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3-1เซตนัดนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเฮดโค้ชทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดใหญ่เหมือนเกมเมื่อวานที่แพ้จีนในรอบตัดเชือกลงสนามนำโดยพรพันธ์เกิดปราดตัวเซตมือ1ทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพิมพิชยากกรำอัชราพรคงยศและชัชชุออนโมกศรีโดยมีปีนุชแป้นน้อยกัปตันทีมเป็นตัวรับอิสระโดยทีมสาวไทยรองแชมป์เก่าจากเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการพบกับคู่ปรับใน4เกมร่วมแรงร่วมใจกันตบเอาชนะไปได้3เซตรวด25-19 25-23และ25-20โดยเกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทยถึง20แต้มและทัดดาวนึกแจ้งกับชัชชุออนโมกศรีทำอีกคนละ10แต้มช่วยทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จและถือเป็นการคว้าเหรียญเอเชียนเกมสมัยที่3ติดต่อกันหลังจากปี2014ที่เกาหลีใต้คว้าเหรียญทองแดงและปี2018ที่อินโดนีเซียคว้าเหรียญเงินและยังถือเป็นการย้ำแค้นเวียดนาม4รายการติดต่อกันในปีนี้ต่อจากซีเกม2023ที่กัมพูชาซีวีลีก2023และชิงแชมป์เอเชีย2023ซึ่งบรรยากาศหลังจบเกมทีมลูกยางสาวไทยต่างกอดกันแสดงความดีใจพร้อมหลั่งน้ำตากันทั้งทีมหลังจากที่ต้องเจอดราม่าและมรสุมทั้งในและนอกสนามแต่ก็ยังสามารถช่วยกันคว้าเหรียญทองแดงมาได้โดยเพียวอัชรพรคงยศกับแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งเป็นตัวแทนทีมลูกยางสาวไทยได้ระบายความรู้สึกเหล่านั้นออกมาและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่ยังคอยเป็นกำลังใจให้เสมอคือหนูค่ะรู้สึกดีใจที่เพื่อนๆคือแบบรู้สึกชื่นชมเพื่อนค่ะมันก็เลยแบบน้ำตาไหลแค่นั้นแหละค่ะคือไม่ได้เป็นอะไรค่ะเพราะว่าแค่รู้สึกว่าทุกคนแบบพยายามแล้วก็อดทนมากๆแบบว่าปีนี้ค่ะเราซ้อมกันหนักแบบหนักอะหนักมากๆแล้วทุกคนแบบมันมีเรื่องราวเข้ามาแบบเยอะมากในปีนี้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือเจออะไรเข้ามาค่ะแต่ทุกคนแบบโฟกัสแค่ทีมค่ะเราต้องชื่นชมโค้ชนะคะที่โค้ชยังสตรองจนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ด่วนก็คงไม่มีพวกหนูในวันนี้นะคะเหนื่อยและหนักมากๆสำหรับพวกเราเนาะก็คือตั้งแต่ต้นปีมาก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าขอบคุณทั้งร่างกายของเราขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันจนมาถึงวันนี้แล้วก็เราก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหรียญทองอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแต่ว่าเราก็ได้เหรียญทองแดงกลับบ้านไปก็เอาไปฝากพี่น้องคนไทยทุกคนด้านโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้ขอบคุณนักกีฬาและสตาฟโค้ชทุกคนที่ช่วยกันจนสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จขอบคุณทีมงานสตาฟทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่เมืองไทยขอบคุณนะครับต้นสังกัดของนักกีฬาเองนะครับรวมถึงนะครับครูผู้สร้างที่สร้างนักกีฬามาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะส่งต่อมาสู่ทีมชาติปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับเราเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ค่อนข้างเยอะแมตช์ค่อนข้างหนักนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ชุดที่ดีที่สุดในเรื่องของการเตรียมทีมเพื่อจะไปควอลิฟายแล้วมาแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าบางแมตช์อาจจะกล้ามเนื้อของนักกีฬาไม่เพียงพอนะครับแต่นักกีฬาได้พยายามเต็มที่ถึงมันจะยากแต่ผมต้องชื่นชมเขาจริงๆว่าร่างกายไม่ไหวแต่ใจยังมาครับผม